อ่ะทีนี้มาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยอืการเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นอย่างที่เกินไปนะครับไปดูที่พักเพื่อไทยหลังจากที่ตีค้องล้อมก่ากันมาพอสมควรคได้เวลาอันไม่ใช่อันเป็นมงคนลระลิกได้เวลาอันสมควรแล้วเพื่อมีเหตุการณ์วงแตกอยู่สองเหตุการณ์ค่ะ พี่กองคุณผู้ชมเหตุการณ์วงแตกแรกคือก่อนประชุมนะคะปรากฏว่ามีคนที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยตรวจ a อ k เคแล้วก็มีผลเป็นบวกหนึ่งคนก็เกือบวงแตกแล้วรอบหนึ่งส่วนวงแตกรอบที่สองอันนี้ของจริงคือในช่วงของการประชุมเนี่ยมีการโหวตรายชื่อสองสอสขับออกจากพักซึ่ง ชื่อนี่น่าจะรู้ดีอยู่ละคนแรกคุณสรันวุฒิสรันเกตคนนี้เอกลักษณ์เขาชัดเจนนะสสจากอุตรดิษ์นะคะซึ่งถูกโบตด้วยคะแนนร้อยเสียงนะคะอีกคนนึงคุณก้อยพันพิมลธรรมสารสอสอปทุมธานีนะคะถูกลงคะแนนด้วยร3 4คะแนนค่ะคือคือคนที่ลงจำนวนคนที่ลงบอกไปเถอะ ให้ออกให้ออกจากพักไปเถอะไปไหนก็ไปอันนี้เขาเรียกว่าขับออกจากพักใช่ไหมขับออกจากพักเลยอันนี้แตเป็นเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนะครับพอเมื่อขับออกจากพักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของสสสองท่านนี้นะครับจะไปหาที่อยู่ใหม่หรือหรือบอกไม่หาก็ได้จะขันกลับไปอยู่บ้านที่คงไม่มีนะก็ไปหาพักใหม่ซึ่งซึ่งแต่ตำแหน่งสสก็ยังมีอยู่ยังเป็นสสอยู่อ้าอย่างนี้เนื้อก็หอมสิคะพี่กองมีช่วงเวลาอยู่ต้องหาพักใหม่ภายในกี่วันกี่วันนี่นะครับ